เทวดาใส่บาตรเรื่องโดยบุญน้อยคนจนข้าพเจ้าเริ่มปฏิบัติธรรมเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2510ซึ่งก็เริ่มต้นเอาที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุตอนนั้นกำลังมีหลายอาจารย์ข้าพเจ้าก็ไม่ได้รังเกียจอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งฟังได้ทั้งนั้นส่วนดีเอาส่วนไม่ดีทิ้งเสียมีเวลาว่างก็นั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกจนสามารถนั่งติดต่อกันได้ถึง2ชั่วโมงทุกครั้งที่นั่งสมาธิมีความสงบเบาไม่วุ่นวายไม่มีปัญหาไม่ต้องทุกข์มากจากประสบการณ์ดังกล่าวข้าพเจ้าเลยบอกตนเองว่าบวช ดีกว่าตำแหน่งหน้าที่ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทิ้งมันเสียเถิดอริยทรัพย์ประเสริฐกว่าข้าพเจ้าจึงไปสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งแต่ครูบาอาจารย์ไม่ยอมให้บวชในทันทีขอทดสอบเพื่อความแน่ใจโดยให้เป็นนาคอยู่ก่อนเกือบปีจึงอนุญาตให้บวชหลังจากบวชแล้วก็ประพฤติกิจวัตรตามระเบียบของสำนักสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นหลังการสวดมนต์พระอาจารย์จะบรรยายธรรมทุกครั้งไปซึ่งถือว่าเป็นการเรียนปริยัติเวลาว่างก็หยิบหนังสือจากห้องสมุดอ่านเรื่องของพระอาจารย์มั่นทีไรก็นึกอยากธุดงเข้าป่าทุกทีไปอยากมีประสบการณ์ในการเดินธุดงแบบครูบาอาจารย์บ้างจึงบอกลาอาจารย์ที่สำนักท่านห้ามว่าเธอยังใหม่สำหรับธรรมวินัยยังไม่ถึงการอันควรที่เธอจะออกธุดงเดียวตามลำพังข้าพเจ้าก็ทนอยู่กับอาจารย์เรื่อยมาจนถึงพรรษาที่2ทนไม่ได้แล้วจริงๆความปรารถนาที่อยากจะออกธุดงเดี่ยวตามลำพังมันร้อนรุ่มอยู่ในใจเลยตัดสินใจเด็ดขาดขอลาอาจารย์ออกธุดงอาจารย์เห็นข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเกินกว่าจะทัดทานได้แล้วท่านเลยปล่อยไปตามเรื่องบานหนึ่งแบกกลดบานหนึ่งสะพายบาตรมุ่งขึ้นเหนือไปเรื่อยๆลุถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ถึงณท้องที่ตำบลหนึ่งไม่ทราบว่าเรียกตำบลอะไรตอนนั้นไม่ได้ถามโยมมันเป็นชนบทที่ห่างไกลหมู่บ้านยังเป็นบ้านป่าอยู่เลยมีบ้านเท่าที่มองเห็นไม่กี่หลังคาเรือนปลูกอยู่ห่างๆกันไม้ยืนต้นขนาดใหญ่บ้างโดดเดี่ยวอยู่ต้นเดียวบ้างเรียงรายเป็นทิวแถวบ้างเกาะกลุ่มดูทะมึนทึบบดบังไม่ให้มองเห็นสิ่งใดๆที่ไกลออกไปรอยทางเกวียนเลี้ยววกวนเหมือนงูเลื้อยหลบหลีกจอมปลวกต้นไม้ครั้งแล้วครั้งเล่าตอนนั้นตะวันบ่ายคล้อยแล้วลมเงียบใบไม้หยุดนิ่งข้าพเจ้าวางบาตรกลดปูอาสนะนั่งอยู่ใต้โคนไม้ใหญ่ในอาการเหน็ดเหนื่อยเหงื่อลามไหลเหนียวหนึบหนับไปทั้งตัวเทน้ำจากกระติกลงในกะลามะพร้าวซึ่งขัดแวววับยกขึ้นดื่มก็รู้สึกชื่นใจมองทิวเขาสีเขียวเข้มทอดยาวอยู่ไม่ไกลเบื้องหน้าสักพักหนึ่งมีโยมผู้ชายเดินมาตามทางเกวียนมือถือพระบ่าแบกลำไม้ไผ่เมื่อเห็นข้าพเจ้าแกรีบเข้ามาใกล้วางพระและไม้ไผ่ลงกับพื้นก่อนจะคุกเข่ากราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างนอบน้อมพระคุณท่านจะไปไหนผมดีใจจริงๆที่ได้พบพระสงฆ์องค์เจ้านานๆจึงจะผ่านมาสักรูปผมเป็นผู้ใหญ่บ้านจะตั้งสำนักสงฆ์ก็ไม่ได้สักทีขอนิมนต์พระคุณท่านพักอยู่ที่หมู่บ้านนี้นานๆเถิดชาวบ้านจะได้ทำบุญและมีความอุ่นใจจะอุปถากอุปถัมมิให้เดือดร้อนการขบฉันเสนาสนะผมจะช่วยกันทำให้เสร็จในเร็ววันโยมผู้ใหญ่พูดพร้อมพนมมือขึ้นท่วมหัวอาตมาอยากจะหาถ้ำที่สงบวิเวกเพื่อบำเพ็ญสมณะธรรมตอนนี้อยากจะช่วยตนก่อนเมื่อได้มีคุณธรรมแล้วจักช่วยญาติโยมในการภายหลังเห็นจะรับนิมนต์ไม่ได้โยมผู้ใหญ่อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกอยู่หลายเที่ยวแต่เมื่อข้าพเจ้ายืนยันว่าจะขอปลีกตัวหาความสงบท่าเดียวแกก็เลยนั่งซึมแล้วพระคุณท่านจะเดินทางไปไหนต่ออีกนี่มันก็เย็นใกล้ค่ำแล้ว
ขอนิมนต์พักตำบลนี้สักคืนเถิดตกลงพักที่นั่นคืนหนึ่งรุ่งเช้าญาติโยมพากันมาทำบุญ20กว่าคนหลังจากให้ศีลให้พรตามธรรมเนียมแล้วข้าพเจ้าจึงถามว่าแถวๆนี้มีถ้ำที่ใดบ้างพอเป็นที่สงบญาติโยมฟังข้าพเจ้าถามแล้วหันมองตากันเองเงียบกริบอย่างมีเลศนัยจนข้าพเจ้าต้องถามอีกครั้งคือว่าอยู่ไกลมากอย่าไปเลยพระคุณท่านว่าแล้วก็พนมมือขึ้นท่วมหัวทำปากขมุบขมิบเหมือนบนบานศาลกล่าวอะไรสักอย่างหนึ่งบนบานอะไรล่ะโยมเจ้าพระคุณขอเทวดาดลใจอย่าให้พระคุณท่านไปที่นั่นเลยไอ้ที่นั่นน่ะมันที่ไหนแล้วทำไมโยมจึงไม่อยากให้อาตมาไปก็ถ้ำที่ทิวเขานั่นแหละครับโยมพูดพลางชี้มือไปยังทิวเขาสีเขียวเข้มที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าตายมาหลายรูปแล้วแรงเหลือเกินเขากล่าวต่อหมายความว่าพระธุดงค์ตายที่ถ้ำนั้นข้าพเจ้าถามใช่แล้วขอรับรูปสุดท้ายก็3ปีมาแล้วเห็นจะได้เมื่อได้ยินดังนั้นข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกนึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพียงแต่ไม่แสดงออกเท่านั้นเองกลัวก็รู้สึกกลัวแต่อีกใจก็นึกอยากจะลองความรู้สึกสองประการมันเกิดขึ้นในใจเลยนั่งเงียบไม่รู้จะพูดอะไรดีฝ่ายโยมจึงพูดขึ้นว่าพระคุณท่านคงไม่ไปถ้ำนั้นนะข้าพเจ้ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็เลยบอกโยมไปว่าอาตมาจะพักที่โคนไม้นี่แหละสักพักหนึ่งก่อนต่อไปค่อยว่ากันใหม่พวกเรากลับกันเถอะท่านจะจำวัดผู้คนกราบลาแล้วพากันจากไปเหลือข้าพเจ้าต่อสู้กับจิตตนเองตามลำพังเราจะรักตัวกลัวตายอยู่อีกหรือไหนว่าจะสละชีวิตไหนว่าจะยอมพลีอุตส่าห์ฝ่าฝืนคำทัดทานของพระอาจารย์ดันร่นมาถึงที่นี่ก็เพื่อจะมาปราชัยกระนั้นหรือไหนๆเราก็ได้สละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วบ้านช่องเรือนชานตำแหน่งหน้าที่โดยหวังว่าจะประพฤติธรรมให้บริสุทธิ์บริบูรณ์บัดนี้เป็นได้เพียงผู้ไม่กล้าที่จะเห็นหน้ากิเลสแล้วจะฆ่ากิเลสกันได้อย่างไรนึกไปแล้วก็รังเกียจตนเองถ้าไม่กล้าสู้ก็ลาสิกขาดีกว่าถ้ามีลาสิกขาก็จงไปสู้กับมันตายเป็นตายข้าขอยอมพลีเก็บบาทกลดสะพายบาเดินตรงไปยังทิวเขาสีเขียวเข้มเบื้องหน้ามีทางเดินแคบๆต้นไม้เล็กๆขึ้นปกคลุมระเกะระกะเดินได้ประมาณ2ชั่วโมงทางเดินลาดเป็นเนินสูงขึ้น2ข้างทางเป็นป่าทึบหนานแน่นขึ้นตามลำดับข้าพเจ้าเริ่มนึกถึงสัตว์ร้ายนานาเสืองูเป็นต้นใจเต้นตึกด้วยความหวาดกลัวเมื่อเหนื่อยก็นั่งพักใต้ร่มไม้ริมทางการจะไปพระนิพพานต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยหรือต้องมานั่งอยู่ตามป่าดงพงชัดมีฤทธิ์เรไรเป็นเพื่อนนอนนึกถึงคำสอนของอาจารย์ว่าต้องทรมานจิตข่มมันให้ลงให้สงบสบายให้ปลดปล่อยความทุกข์ของตนเองให้เป็นเรานี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเราจงหัดเก่งให้มากๆในการปลดทุกข์ออกจากใจของตนเองในทุกๆสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ใช่แล้วเราต้องต่อสู้กับความทุกข์จนกว่าเราจะเหนือมันได้คิดได้ดังนี้แล้วเกิดมีกำลังใจขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังกลัวหวาดระแวงหันซ้ายมองขวาอยู่บ่อยๆอีกไม่นานจะค่ำแล้วคงจะเดินต่อไปได้ไม่มากตั้งใจว่า5โมงครึ่งไปถึงตรงไหนก็จะพักตรงนั้นแต่ยังไม่ทันถึง5โมงครึ่งเลยข้าพเจ้ามายืนอยู่ปากถ้ำมองเข้าไปข้างในนั้นมืดมิดตรงปากถ้ำท่อนนั้นที่พอมีแสงสลัวรำไร5โมงครึ่งพอดีตัดสินใจเอาถ้ำนี้เป็นที่พักก่อนจะหยิบกิ่งไม้เล็กๆมาปัดกวาดและกางกลดพลางบอกปากบอกคำอยู่ในใจเจ้าที่เจ้าทางเจ้าถ้ำอาตมามาขออาศัยบำเพ็ญสมณธรรม
อยู่ที่นี่ชั่วคราวอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเอ๋ยแล้วก็รีบเข้ากรดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าออกจากกรดเพื่อนๆเคยบอกไว้อย่างนั้นความทุกข์เริ่มปรากฏในดวงใจของข้าพเจ้าอีกแล้วทุกข์เพราะความกลัวกลัวสัตว์ร้ายกลัวเจ้าที่เจ้าทางกลัวความมืดคิดว่าหลับเสียได้เป็นดีเลิศเพราะไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานแต่มันก็หลับไม่ลงสติตื่นเต็มอยู่ตลอดเวลาจนถึงรุ่งของวันใหม่บริเวณถ้ำสว่างทั่วหมดแล้วจึงค่อยเปิดมงกรดลุกยืดเส้นยืดสายแล้วทันใดเหลือบไปเห็นตรงหลืบหินผนังถ้ำมีอาคันตุกะมาพักอยู่แล้วนอนขดตัวดำเมื่อมจงเป็นสุขเป็นสุขเนออย่าบิดเบี้ยนกันเลยแต่ใจข้าพเจ้าก็ยังสั่นระรัวด้วยความกลัวอยู่นั่นเองมีคาถาท่องปลอบใจอยู่บทเดียวเมื่อถึงคราวไม่ตายก็คงไม่ตายนะนั่งลงสงบใจพักหนึ่งระลึกถึงกิจบิณฑบาตแล้ววันนี้จะบิณฑบาตณที่ใดเดินออกจากถ้ำไปเรื่อยก็แล้วกันถึงหมู่บ้านคงเพลพอดีจึงห่มจีวรอุ้มบาตรออกจากถ้ำเดินไปเรื่อยๆพักใหญ่โยมหญิงชราผมขาวโพลนก้มหน้านิ่งมือประคองขันเตรียมใส่บาตรในขันใบนั้นมีเม็ดข้าวสีเหลืองแกมเขียวแต่สีอ่อนมากเรียงเม็ดเรียบเสมอขอบขันโยมหญิงชราตักใส่บาตรเพียงช้อนเดียวช้อนเดียวจริงๆไม่พูดไม่จาเดินหายเข้าป่าไปบริเวณนี้ไม่มีบ้านคนเลยสักหลังเดียวโยมหญิงชรามาจากไหนข้าพเจ้าฉันเข้าในบาตรซึ่งก็มีอยู่เพียงช้อนเดียวรสจืดแกมหวานแต่อิ่มเมื่อตอนกลับจากถ้ำข้าพเจ้าถามคนที่หมู่บ้านว่ามีหญิงชราคนใดไปใส่บาตรบ้างปรากฏว่าหญิงชรารูปร่างดังกล่าวไม่มีในหมู่บ้านนี้เลยเทวดานั่นเองแปลงร่างมาใส่บาตรไม่น่าเป็นไปได้แต่เป็นไปแล้วจริงๆ